เอาแค่นั้นก็พอเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราไม่ได้ไปสอบชิงทุนที่ไหนนะใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่ได้จากลุงหงอกไม่ต้องไปสอบชิงทุนไปสอบประเรียนเก้าก็ไม่ได้โอเคไหมมันไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นอย่ามาเป็นเชิงวิชาการวิชาการผมรู้แล้วมันเป็นองค์กรสร้างโง่รู้มานานแล้วครับวิชาการที่เริ่มเรียนองค์กรสร้างโง่มาจากฝั่งตะวันตกเรียนซื้อออกแบบอย่างมาจากตะวันตกหมดนะครับใช่ไหมถ้าเป็นผมจะเอามาแค่วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวอย่างไม่มาเลยพวกอย่างนี้ก็ล้มโลกเลยความโลกเอ้ยผมก็พูดไปงั้นแหละพี่เอ้ยแทนไปเถอะทำไปเถอะประกอบสมาชีพชอบเองก็แล้วกันขอมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่ากลั่นแกล้งกันอย่าทำลายล้างกันอยู่ด้วยกันสันติวิธีก็ขอเท่านั้นนะมนุษย์โลกเอ้ยแล้วพูดเนี่ยเคยทำลายคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมไม่เคยทำลายนะใช่ไหมครับเคยกลั่นแกล้งในใจใครผมไม่เคยนะหรือว่าผมเคยไหมมีไหมครับผมว่าผมไม่เคยนะอย่างนี้เป็นต้น หมดแล้วจ้าไม่มีอะไรอีกแล้วยูทูบก็ไม่มีแล้วจ้าเฟซก็หมดแล้วจ้างั้นลุงหมอก็ไปวนๆเสียอยู่แล้วทีนี้จะเหลืออะไรทีนี้หวังว่าวันนี้แทบจะไม่มีเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะเป็นเนื้อหาตัวเองนะเบื้องต้นใช่ไหมครับเนื้อหาของตัวเอง ไว้เรื่องของลมพายุก็ดีฝนก็ดีนะครับนะแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นพระเอกขี่ม้าขาวแล้วครับที่จะมาช่วยผมจะรู้บทบาทนั้นผมจะรู้เองแต่เอาเถอะก็ขอให้มันถึงจุดอิ่มตัวค่อยว่ากันนะครับสอน CFC คุณหัวยิ้ม หัวยิ้มก็มาเหมือนกัน ชานชัยหัวยิ้มยิ้มหัวพรุ่งนี้เห็นว่าจะมาแถวๆนี่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะฮะก็คือนครปฐมนะครับก็วันอาทิตย์นี้ชาวนครปฐมนครปฐมไม่ใช่ไหนนะชาวนครปฐมนะครับก็สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะฮะก็จะไปรักษามนุษย์ที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับไปตามนัดไปถึงก็ตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็อยู่ยาวเย็นถึงประมาณนักข้าหกโมงเย็นนะงานทั้งหมดนั้นตรงไปยังคณะสี่วัดพระปฐมเจดีย์คณะสี่วัดพระปฐมเจดีย์ถ้าจะให้ดีติดตามติดต่อท่านพระมหาชัยชุมพลท่านเป็นแกนอยู่นะครับหมายเลขหนึ่งงานนี่ก็คือท่านพระมหาชัยชุมพลและท่านก็มีพรรคพวกก็เรียกว่าอาสาสมัครมาช่วยท่านโอเคนะมาช่วยงานกันก็โครงการนี้ถือว่าบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านนะครับบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านมันเป็นโครงการเรื่องของเราทำสิ่งนี้ขึ้นไปก็ได้ทำกันมาตั้ง2ปีกว่าแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าจะเป็น19หรือไงครั้งต่อไปนี้นะตรงกับวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะสำหรับท่านที่จะพุ่งตรงไปยังจังหวัดนครปฐมที่วัดพระปฐมเจดีย์วัดนะฮะวัดกับเจดีย์มันคนละส่วนกันนะส่วนเจดีย์ก็ส่วนเจดีย์ไปนะครับวัดอยู่ที่ด้านหลังเจดีย์นั่นมันมีถนนกั้นอยู่นะถนนกั้นจำคำว่าวัดพอเวลาเป็นวัดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีคณะสี่ถามใครก็ได้ทั้งนั้นเดินไปเถอะครับถามเด็กนักเรียนก็ได้ครูบาอาจารย์เป็นโรงเรียนที่นั่นด้วยนะครับถามเอาโอ้ยรู้จักถามกันหน่อยพี่มันง่ายดีขอให้จำตัวหลักให้ได้นะครับแค่ก็มันก็ไปถามมาปลีกย่อยนะครับก็จะง่ายสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย
ถ้าเคยแล้วมันก็แค่ดีดนิ้วก็โอเคนะถ้ามันเคยถ้าไม่เคยก็ต้องนานหน่อยเชื่อมความเข้าใจให้เรียบร้อยนานหน่อยเป็นของธรรมดาโลกมนุษย์โอเคเนาะจบข่าวยังครับจบนะอ่ะพอวันนี้บ้านใครบ้านใครไตเติ้ลมีอะไรไหมเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าการงับประกาศคำว่าก็ดีหมายความว่าทุกคนไม่ต้องไปยังไงอ่ะให้ความสำคัญด้วยความเคารพอันนี้ขอความเคารพทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับคนในบ้านในครอบครัวก็คือไม่ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมกับคำว่าสมาธิกับคำว่าจิตเท่ากับความสว่างใดๆก็ตามที่จะมาทำให้เราไปติดนะครับคำว่าไม่ต้องให้ความสำคัญหมายความว่าให้เลยไปให้วางไว้ข้างๆเอาว่าให้เป็นของแถมกันแล้วกันครับอย่าเอาเป็นตัวหลักครับให้เป็นตัวรองซะที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่าเหตุเพราะว่าคำเหล่านี้ครับมันมีมาตรฐานอยู่มันเป็นบรรทัดฐานอะไรของสากลอยู่ส่วนตัวเราเนี่ยแต่ระดับของความรู้สึกไปถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปพี่ผู้ชายคนหนึ่งล่าสุดที่ทั้งลุงหงอกแล้วก็ TTM สัมภาษณ์นะครับจุดนั้นนะฮะคือฟูลฟิลมากเลยครับเรียเอทอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายก็มาลงที่ความรู้สึกจริงๆด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะแค่แตะจุดนั้นนะครับโอ้โหมันจะผมจะบอกเลยว่าไอ้ตัวกลางระหว่างความรู้สึกไอ้ Fear to Fear เนี่ยครับมันจะส่งผ่านพลังงานไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับส่งให้ใครก็ได้นะครับถึงจุดหนึ่งวันนั้นผมมองเลยว่าเราจะแค่นึกถึงออริจินอลหรือว่าตัวมาสเตอร์ใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่านี่คือต้นทางแห่งพลังงานบริสุทธิ์เราจะผ่านพลังงานบริสุทธิ์ในรูปแบบที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ในรูในถ้ำในที่ใดก็ได้ที่มันทั้งมีอากาศและไม่มีอากาศลงโน่นไปโน่นเลยนะครับไม่ต้องสนคลื่นเลยครับมันจะโอ้โหมันจะมหัศจรรย์มากครับทีนี้ถามว่าเขาเรียกกันว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากครับเกินที่จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเคียงได้ช่วยต่อครับไม่ต้องไปคือให้ธรรมดาเข้าไว้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำได้ก็คือความเข้มข้นของการในแนวดิ่งเนี่ยแน่นอนครับอันนี้จะไวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือช่วงพักเนี่ยก็ตามติดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะประมวลให้อีกสักทีหนึ่งแล้วก็ทำเป็นคลิปตัวอย่างแล้วก็เป็นมาตรฐานแห่งการไต่ระดับของความรู้สึกขึ้นไปอีกเรานะครับเราไม่ได้จิตเท่าความสว่างเรายังไม่เห็นจิตแต่เราจะไต่ระดับความรู้สึกนะครับเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาเลยครับนั่งหลังขดหลังแข็งครับผมเราไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนี่จะใช้คำนี้ฮะเราไม่ต้องไปเข้าสมาธิเพราะเรามีสมาธิอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปจิตเท่าความสว่างเพราะในเรามีจิตอยู่แล้วแน่นอนลุงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะต้องตีแตกตัดตกเรื่องความรู้สึกนอกกับในให้ได้ก็เป็นพอแล้วครับคุณลุงทุกอย่างมันจะจัดสรรให้เราเองครับใช่ครับผมเท่านี้ธรรมชาติเขาจะพังมันไปเองไม่ต้องวิตกอกกับเพื่อมเห็นไหมแล้วก็เน้นหนักเรื่องธรรมชาติธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติก็ไม่ว่าแหละครับมันได้แต่ภาษาได้ไหมความรู้สึกเนี่ยมันจะนำก็ไปสู่ของจริงแท้ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยแล้วก็สรุปรวบยอดก็อยู่ตรงนี้เองนะก็ทำกันไปนะครับได้แต่เท่านั้นสุดท้ายก็ไปจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะทุกนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติใครทำอะไรก็ทำกันไปนะใครมีหน้าที่แล้วก็ทำไปมีสิทธิก็ทำไปมีสิทธิคนที่มีอำนาจก็แบ่งแยกหน่อยแล้วกันนะที่ฟังอยู่ตนเนี้ยคนที่มีอำนาจทางกฎหมายขอได้โปรดให้เข้าใจเรื่องของหน้าที่กับสิทธิไปบ้างมิฉะนั้นให้มีช่องว่างกันหน่อยครับไม่ใช่หนึ่งเดียวกันนะครับหน้าที่กับอำนาจมันเป็นคนละคำจริงนะครับนะแต่อย่าให้มันเชื่อมกันให้มันมีเส้นแบ่งหน่อยครับว่าหน้าที่กับอำนาจนะครับส่วนคำว่าหน้าที่กับสิทธิเหมือนกันนะให้มีเส้นแบ่งตรงกลางหน่อยนะครับแล้วก็สิทธิกับอำนาจเช่นเดียวกันใช่ไหมครับให้มีเส้นตรงกลางมาแบ่งเราจะรู้สถานภาพตัวเองเราตลอดเวลาทางภาษาพุทธเขาเรียกว่ามีสติ
ภาษาลุงหงอกก็อธิบายอย่างเมื่อกี้นี่แหละโอเคไหมจบข่าวยังเห็นภาพยังครับผมว่าท่านเห็นนะขนาดนี้ต้องเห็นภาพเพราะทำมือไปด้วยขอให้พอกินพอใช้เลยกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะอย่าลืมนะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผมใช้คำเป็นสำนวนนะฮะระยะนี้ประมาณ 1-2 ปีเนี่ยต้องรักษาลมหายใจให้ได้ปีหน้านะมกรากุมภาไปนี่ครับถ้าหากว่าพระเอกขี่ม้าขาวมาทันนะทันนะครับต้องได้รับการรับคือมันตบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะนะมันต้องมีสองมารับกันนะครับก็หวังเป็นอย่างนั้นไอ้ที่บอกมันแรงๆเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะว่าถึงวันก็จะรู้เองถึงวันจะประกาศตัวตนให้รู้เองนะครับว่าจะทำฝนเมื่อใดนะครับแต่ระยะนี้ก็ให้ธรรมชาติเขาเป็นคำถามกันโดยทั่วไปเราอย่าก็อย่าโกรธเคืองกันตรงนี้ยอมรับสภาพเถอะครับแล้วเชื่อว่านาทีที่พระเอกขี่ม้าขาวเขาจะมาของเขาเองที่จะมาช่วยโอ้โหพูดเงี้ยกักอะไรฝ่าลุงออกกักกักธรรมดาแล้วครับกักไว้เฉยๆแล้วครับนั่นนอกจากจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรก็จะลืมนะความปลอดภัยท่านก็ต้องการผมก็ต้องการเหมือนกันอย่าไปหาเรื่องกับใครเราก็ได้รับความปลอดภัยครึ่งไปแล้วนะใครจะมาหาเรื่องกับเราแล้วก็ถอยซะเห็นไหมครับแล้วก็ปลอดภัยถึง 90% เข้าไปแล้วก็คิดอย่างนี้เวลาคิดใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงแต่ที่แน่คนไหนทำดีแล้วชั่วสามจะหายเขาดูแลเขาเองทั้งทางมืดและทางสว่างส่วนดีนะฮะส่วนไม่ดีรับรองไม่รอดพ้นจากสามสหายเขาเล่นงานแน่นอนนะสำหรับวันนี้เอวังเวทกตนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม